เปิดคำสอบสารปกครองสูงสุดปี56เคยชี้ไอทีวีปิดไปแล้วไม่ปรากฏหลักฐานเริเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์เอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจะเดียกการหรือสถานีประชาชนไทย P ี s เสรายงานให้ฟังฮะลองฟังไปรเรื่อยๆนะครับพเพื่อนๆครับอาจจะเทียบเคียงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้สําหรับคุณพิธานะครับกรณีเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการโอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะ แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าคําสั่งสารปกครองสูงสุดงานคดีปกครองคําร้องที่19ทับ2556คำสั่งที่114ทับ2556ระหว่างวุฒธธิพรเดี่ยวพาณิชกับประธานวุฒิสภาและพวกเป็นเรื่องการสรรหาซูเปอร์บอร์ดกสทชครับซึ่งวุฒิพรเนี่ยถูกตัดชื่อออกเพราะว่าเป็นผู้ถือหุ้นและก็กรรมการบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนถูกระบุว่าหุ้นโทรทัศน วุฒิพรก็เลยร้องศาลปกครองสูงสุดครับจนมีคําสั่งคุ้มครองเลยนะฮะโดยสารได้เห็นพ้องว่าในตอนนั้นไ t ทปิดไปแล้วไม่มีสื่ออยู่จริงเพียงแต่บริษัทเนี่ยยังอยู่เพราะว่ายังมีคดีฟ้องกับรัฐศาลปกครองสูงสุดก็ระบ,บุว่าสํานการณปลัดสานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุดนะครับที่นอรอ0 1 0 6ับลงวันที่7มีนาคม2550ก็แจ้งบอกเลิกสัญญา เข้าร่วมงานและดาเนินการสถานีวิทยุโทรทัศน์ระบบ UHF กับบริษัท ITV จำกัดมหาชนพร้อมท้งให้บริษัทเนี่ยส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดซึ่งใช้อยู่ในการดาเนินกิจการตามสัญญาเข้าร่วมงานนะฮะขณะนี้บริษัทไม่สามารถดาเนินกิจการได้เนื่องจากว่าไม่มีคลื่นความถี่เพราะว่าก,การประกอบกิจการธุรกิจต้องขออนุญาตจากกสทชและบริษัทไม่ได้ดำเนินธุรกิจใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ปี2552 ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องได้ตรวจคุณสมบัติและลักษณะต,ต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือรับรองจดทะเบียนของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจนะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณนนิชย์อันเป็นหลักฐานของทางราชการระบุว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนมีวัตถุประสงค์รวม45ข้อข้อ40นะครับระบุว่าประกอบกิจการรับบริหารงานและดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์และอื่นๆ ยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบริษัทที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการอยู่เป็นผู้ประกอบธุรกิจด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์หรือกิจการโทรคมนาคมในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนได้รับการเสนอชื่อหรือก่อนได้รับการคัดเลือกหรือไม่เมื่อยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการอยู่ยังคงประกอบธุรกิจกิจการดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่ศาลจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงและพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาของคดีต่อไปการที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งไม่รับสมัครผู้ฟ้องคดีเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเนื่องจากว่าผู้ฟ้องเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการของบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนโดยผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ฟ้องคดีเฉพาะวัตถุประสงค์ของบริษัท ที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการตามหนังสือรับรองจดทะเบียนอย่างเดียวเท่านั้นไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายและการให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลใช้บังคับต่อไประหว่างการพิจารณาคดีจะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลสมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพ,พิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการดังกล่าวทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดี ที่ยากแก่การแก้ไขเยียวยาภายหลังและการทุจลาวการบังคับตามคำสั่งผู้ถูกฟ้องมีผลเพียงให้ผู้ถูกฟ้องรับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการและหากว่ามีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการไปแล้ว ก็ให้ผู้ถูกฟ้องย้อนกลับไปดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อ <S <s เพื่อน,นําเสนอให้บุตริสภาเนี่ยพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการนะฮะที่ทําการตรวจสอบจากการผู้ถูกฟ้องเฉพาะผู้สมัครด้านการคุ้มครองผู้บริโภค,คใหม่เท่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อให้บุตริสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการหรือการบริการสาธารณะของผู้ถูกฟ้องเนี่ย มันเป็นเรื่องของข้อบุตกฎหมายแต่หากว่าใครตีความใครฟังไปจริงๆนะก็คงจะทราบได้อย่างชัดเจนนะครับว่ามันมีคดีที่เทียบเคียงกันแล้วคนที่ไปถือหุ้นนะแล้วก็จะไปสมัครไปหาโอกาสใดๆก็ตามถึงขั้นว่าต้องทําการฟ้องร้องเอาเองอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูเส้นทางของคุณพิธาต่อไปนะครับว่าอ้าผลลัพธ์ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรเพราะหลายฝ่ายก็กําลังจับตามองอยู่ ในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ